ในตอนนี้นะคะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าประเทศนึงที่มีซอฟต์พาวเวอร์แข็งแกร่งที่สุดประเทศนึงของโลกก็คือประเทศเกาหลีใต้เพราะว่าสินค้าทางวัฒนธรรมต่างๆของเกาหลีใต้เนี่ยล้วนแต่ได้รับความนิยมสูงมากจากผู้คนทุกมุมโลกทั้งจากซีรีส์ดังบนแพลตฟอร์ม Netflix ต่างๆไม่ว่าจะเป็น King The Land, Squid Game, The Glory หรือว่าทนายอูยองอูและนี่ยังไม่รวมไปถึงเหล่าบอยแบนด์หรือว่าเกิร์ลกรุ๊ปที่ทำรายได้ให้เกาหลีใต้เป็นระดับแสนล้านบาทต่อปีซึ่งกว่าเกาหลีใต้เนี่ยจะขึ้นมาเป็นผู้นำด้านซอฟต์พาวเวอร์ได้อย่างทุกวันนี้เนี่ยแน่นอนว่าไม่ใช่ความสำเร็จที่ได้มาอย่างฟลุกๆแต่แท้จริงแล้วนะคะความสำเร็จนี้เนี่ยเกิดจากการวางแผนแล้วก็การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากรัฐบาลแต่ละชุดในวันนี้ The Briefer จึงชวนมาดูเส้นทางสู่ความสำเร็จด้านซอฟต์พาวเวอร์ของเกาหลีใต้กันแต่ก่อนไปชมเนี่ยช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ทีม Spotlight ด้วยนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเปิดเส้นทางความสำเร็จของเกาหลีใต้นะคะเราต้องมาดูกันก่อนว่าซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยคืออะไรและมีความสำคัญยังไงต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของแต่ละประเทศจึงทำให้ประเทศอย่างเกาหลีใต้หรือแม้แต่ประเทศไทยเนี่ยกำลังมุ่งพัฒนาส่งเสริมด้านนี้อยู่ตามทฤษฎีนะคะคอนเซปต์ซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยเป็นคอนเซปต์ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยศาสตราจารย์โจเซฟ เอส ไนน์ผู้เชี่ยวชาญด้านรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดตามที่ศาสตราจารย์นายกล่าวไว้เนี่ยซอฟต์พาวเวอร์ก็คืออำนาจที่ประเทศหนึ่งประเทศใดชักจูงใจให้อีกประเทศทำตามที่ตัวเองต้องการได้โดยไม่ใช้อำนาจทางการทหารเหมือนในสงครามหรือว่าการบังคับขู่เข็นด้วยอาวุธแบบที่เราเรียกว่าฮาร์ดพาวเวอร์แต่อำนาจนี้เนี่ยเป็นอำนาจที่เกิดจากการใช้วัฒนธรรมหรือค่านิยมทางสังคมบางอย่างเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศหรือง่ายๆก็คือการทำให้ประเทศอื่นชื่นชอบในวัฒนธรรมด้านต่างๆของเราให้วัฒนธรรมของเราเป็นฐานสร้างอำนาจทั้งในด้านสังคมและเศรษฐกิจเพราะแบบนี้นะคะประเทศที่ไม่ได้มีความโดดเด่นด้านการทหารหรือว่าด้านเศรษฐกิจมากอย่างเกาหลีใต้จึงเล็งเห็นความสำคัญในการสร้างซอฟต์พาวเวอร์แล้วก็พยายามปั้นตัวเองให้มีอิทธิพลด้านวัฒนธรรมและวางนโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมนี้ให้เฟื่องฟูเพื่อทำรายได้ให้กับประเทศในระยะยาวโดยรัฐบาลเกาหลีใต้นะคะได้เริ่มออกนโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมนี้มาตั้งแต่ช่วงปี1990เพราะว่าเห็นตัวอย่างความสำเร็จของสื่อตะวันตกซึ่งจุดเริ่มต้นของนโยบายทั้งหมดนะคะก็มีเรื่องเล่านะคะว่าเกิดขึ้นจากการที่ปรึกษาของประธานาธิบดีคิมยองซัมเขาไปบอกกับประธานาธิบดีว่าภาพยนตร์เรื่อง Jurassic Park ภาคแรกที่เข้าฉายในปี1993เนี่ยทำรายได้ได้มากกว่ายอดส่งออกของรถยนต์ฮุนไดทั้งปีซะอีกและคำแนะนำนี้นะคะก็กลายเป็นตัวจุดประกายให้ประธานาธิบดีคิมยองซัมและก็ประธานาธิบดีในสมัยต่อมาเนี่ยเร่งพัฒนานโยบายเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในเกาหลีใต้อย่างต่อเนื่องและในสมัยประธานาธิบดีคิมยองซัมนะคะรัฐบาลเกาหลีใต้ก็เริ่มเลยในปี1995ด้วยการออกกฎหมายสนับสนุนผู้ผลิตภาพยนตร์ภายในประเทศโดยการกันโควต้าการฉายภาพยนตร์ให้กับภาพยนตร์เกาหลีโดยเฉพาะเพื่อไม่ให้ภาพยนตร์ต่างประเทศเนี่ยเข้ามาแย่งโควต้าการฉายได้และต่อมาในปี1998นะคะในสมัยประธานาธิบดีคิมแดจุงรัฐบาลเกาหลีใต้ก็ได้มีการออกแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ขึ้นโดยในปีแรกนะคะรัฐบาลเกาหลีใต้ก็ได้ให้เงินสนับสนุนอุตสาหกรรมนี้เป็นมูลค่ากว่า14ล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยกันและในปี2001นะคะยังได้มีการจัดตั้งหน่วยงานที่ชื่อว่า Culture and Content Agency เพื่อมาดูแลอุตสาหกรรมนี้โดยเฉพาะและต่อมานะคะประธานาธิบดีอิมยองบักก็ได้สานต่อนโยบายนี้โดยการสร้างนโยบาย Global Korea เพื่อมุ่งสร้างภาพให้เกาหลีใต้เป็นสังคมที่มีความก้าวหน้าและมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมโดยการส่งเสริมให้มีการผลิตและส่งออกสื่อโดยเฉพาะสื่อทางภาพเช่นซีรีส์หรือภาพยนตร์ให้ไปสู่สายตาชาวโลกซึ่งนโยบายนี้นะคะก็ได้รับการสืบทอดมาอย่างต่อเนื่องในสมัยประธานาธิบดีพัคซินเฮและประธานาธิบดีมุนแจอินที่กระแสโคเรียนเวฟเริ่มเป็นที่พูดถึงไปทั่วโลกจากความสำเร็จของเพลงกังนัมสไตล์ของไซในปี2012ที่ทำให้รัฐบาลอัดฉีดเงินทุนให้กับกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวซึ่งเป็นกระทรวงที่มีหน้าที่ดูแลอุตสาหกรรมด้านนี้โดยตรงมากขึ้นไปอีกและด้วยไทม์ไลน์ที่เล่ามานี้นะคะทำให้นักวิชาการส่วนมากเนี่ยมองว่ากระแสโคเรียนเวฟเริ่มต้นตั้งแต่ปี1997ที่ประธานาธิบดีคิมยองซัมเริ่มต้นนโยบายนี้ขึ้นโดยกระแสโคเรียนเวฟเนี่ยสามารถแบ่งได้หลักๆเป็น3ช่วงด้วยกันก็คือช่วงที่1ปี1997ถึงปี2005หรือว่าช่วงโคเรียนเวฟ 1.0ซึ่งเป็นช่วงที่สื่อเกาหลีโดยเฉพาะสื่อทางภาพเช่นซีรีส์เริ่มโด่งดังในประเทศเอเชียและประเทศในอาเซียนซึ่งเรื่องที่โด่งดังในช่วงนั้นก็อย่างเช่นเรื่องเพลงรักในสายลมหนาวหรือเรื่อง Winter Sonata ที่ฮิตถล่มทลายจนทำให้นักท่องเที่ยวแห่เข้าไปตามรอยซีรีส์เกาหลีเป็นจำนวนมากช่วงที่2ช่วงปี2005ถึงต้นปี2010
หรือว่า Korean Wave 2.0 ซึ่งเป็นช่วงที่ศิลปิน K-pop เริ่มโด่งดังไปทั่วโลกพร้อมกับการเข้ามาของแพลตฟอร์มในอินเทอร์เน็ตและสื่อโซเชียลต่างๆเช่น YouTube Facebook หรือ Twitter ที่ทำให้ต้นสังกัดกระจายคอนเทนต์ของ K-pop ไปให้ผู้ชมทั่วโลกและเปิดโอกาสให้ศิลปินได้ติดต่อสื่อสารกับแฟนคลับโดยตรงจนสามารถสร้างฐานแฟนคลับที่เหนียวแน่นได้และช่วงที่3ก็คือช่วงต้นปี2010จนถึงปัจจุบันที่เกาหลีใต้เนี่ยส่งออกสินค้าทางวัฒนธรรมได้แทบทุกอย่างแล้วไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องสำอางเกมแฟชั่นเพราะว่าสินค้าเหล่านี้เนี่ยสามารถขายเนียนๆผ่านสื่อภาพอย่างพวกซีรีส์เกาหลีและคอนเทนต์วิดีโอต่างๆที่เกาหลีดันให้บูมไปก่อนหน้านี้ได้หมดแล้วซึ่งจากไทม์ไลน์ที่พูดไปทั้งหมดนี้นะคะจะเห็นได้ว่าการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากรัฐบาลเนี่ยมีความสำคัญมากในการอุ้มชูอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเริ่มต้นโดยจากข้อมูลของคอค่านะคะล่าสุดอุตสาหกรรมคอนเทนต์ด้านวัฒนธรรมของเกาหลีใต้ทั้งหนังซีรีส์เพลงหนังสือมีมูลค่าสูงที่สุดเป็นอันดับ5ของโลกโดยในปี2022เนี่ยมีมูลค่ามากถึง 6.79 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว23ล้านล้านบาททำให้มียอดส่งออกได้ถึง 1.19 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว4แสนล้านบาทสามารถสร้างงานสร้างอาชีพได้ถึง 642,000 ตำแหน่งในประเทศซึ่งจากความสำเร็จทั้งหมดนี้นะคะก็ต้องปรบมือดังๆให้กับทางรัฐบาลและก็คนทำงานในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของเกาหลีใต้ทุกคนเลยที่พยายามทำงานหนักจนสามารถผลักดันให้ประเทศของตัวเองเนี่ยขึ้นมาเป็นประเทศมหาอำนาจด้านวัฒนธรรมอย่างทุกวันนี้ได้ซึ่งจากที่พูดมานะคะสิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ดันให้เกาหลีใต้ขึ้นมาเป็นผู้นำด้านซอฟต์พาวเวอร์ได้อย่างทุกวันนี้ก็คือเสถียรภาพทางการเมืองที่ทำให้รัฐบาลแต่ละยุคเนี่ยสามารถส่งต่อแล้วก็สืบทอดนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ได้อย่างราบรื่นไม่มีสะดุดซึ่งเสถียรภาพนี้นะคะก็เกิดจากการที่ประเทศเกาหลีใต้เนี่ยสามารถเปลี่ยนผ่านเป็นประเทศที่มีประชาธิปไตยเต็มใบได้ตั้งแต่ต้นปี1990ทำให้ตั้งแต่นั้นมาเนี่ยประเทศเกาหลีใต้ไม่มีการรัฐประหารหรือว่าความขัดแย้งทางการเมืองใหญ่ๆที่เข้ามาทำให้การดำเนินนโยบายทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยสะดุดได้และด้วยเหตุนี้นะคะประเทศในเอเชียรวมถึงประเทศไทยเราเนี่ยก็คงต้องลองมองย้อนกลับมาว่าในช่วงนั้นประเทศเราทำอะไรพลาดไปจึงไม่สามารถพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ให้ขึ้นมาทัดเทียมเกาหลีใต้ได้ถึงแม้ประเทศไทยเราเนี่ยจะมีต้นทุนทางวัฒนธรรมที่ไม่แพ้ประเทศเกาหลีใต้เลยก็ตามเป็นเพราะคนทำงานในวงการอุตสาหกรรมของเราไม่เก่งพอหรือว่าเป็นเพราะพวกเขาไม่ได้รับการสนับสนุนที่ดีพอจากรัฐบาลหรือว่าที่ผ่านมารัฐบาลและนักการเมืองของเรามัวแต่วุ่นวายกับการแย่งชิงอำนาจจนไม่มีกระจิกกระใจมาพัฒนาประเทศอย่างที่ควรนี่ก็เป็นคำถามที่น่าคิดนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่รู้ต้นตอของปัญหาแล้วก็จะไม่สามารถหาวิธีแก้ปัญหาที่ตรงจุดได้และอาจจะทำให้ประเทศของเราเนี่ยเสียเวลาเสียโอกาสไปเรื่อยๆและกลายเป็นเสือที่ถูกทิ้งอย่างที่เคยเป็นมาในอดีตก็ได้